เสมึกยืนยันจักรยานซีเกมแข่งครบชนิพรแชมป์ลูกประเทศไทยสนามที่5กีฬาวันที่20กันยายน2567 18:12 น.เสมึกยืนยันศึก2ล้อ4เกมครั้งที่33ที่ไทยเป็นเจ้าภาพจัดครบทั้งประเภทลูกถนนเสือภูเขาและ BMX ด้านนิพรบัตริยะแชมป์ลูกประเทศไทยสนาม5จักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่5ที่สนามเวลโลดโรมภายในการกีฬาแห่งประเทศไทยหัวหมากสำหรับพิธีเปิดเมื่อวันที่20กันยายนได้รับเกียรติจากเสมึกพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเป็นประธานในพิธีพลเอกเดชาเผยว่าจักรยานประเภทลู่สนามที่5นี้เป็นสนามสุดท้ายที่จะตัดสินแชมป์ประเทศไทยผู้ที่ได้แชมป์จะได้สิทธิ์สวมเสื้อสีเหลืองลายธงชาติไทยไปแข่งปี2568ประการสำคัญอีกอย่างหนึ่งคือสมาคมจักรยานจะพิจารณานักกีฬาที่มีผลงานโดดเด่นนับตั้งแต่สนามแรกรวมถึงจักรยานประเภทลู่นานาชาติแทร็กเอเชียคัพ2024ที่สุพรรณบุรีเพื่อคัดเลือกมาเป็นนักกีฬาทีมชาติไปแข่งซีเกมครั้งที่33ที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพนายกสองล้อไทยกล่าวอีกว่าสำหรับซีเกมครั้งที่33สมาคมจะจัดครบทั้ง4ประเภทประกอบด้วยลู่ถนนเสือภูเขาและ BMX ดังนั้นขอให้นักกีฬาทุกคนทำผลงานให้ดีที่สุดเพื่อจะได้มีโอกาสติดทีมชาติสำหรับนักกีฬาที่ได้รับการคัดเลือกมาติดทีมชาติแล้วจะต้องอยู่ในระเบียบวินัยและเชื่อฟังโค้ชนอกจากนั้นต้องรักษาสถิติให้ดีหากมีนักกีฬาคนอื่นที่ทำผลงานได้ดีกว่าจะถูกเรียกมาทดแทนนโยบายการเตรียมทีมนักกีฬาของคณะกรรมการจัดซีเกมกำหนดให้เริ่มเก็บตัววันที่6ธันวาคมสมาคมต้องคัดเลือกกีฬาเตรียมเอาไว้ส่วนอีเวนต์ต่างๆคณะกรรมการจากอาร์มลออาร์มงอพิจารณาว่าจะให้มีอะไรบ้างสำหรับกีฬาจักรยานเป็นกีฬาสากลมีแข่งในโอลิมปิกเกมและเอเชียนเกมซึ่งซีเกมครั้งที่33สมาคมได้ลงทะเบียนกับสหพันธ์จักรยานนานาชาติ UCI ให้มีคะแนนสะสมอันดับโลกเพื่อเพิ่มโอกาสไปแข่งชิงแชมป์โลกและเนชั่นคัพที่สำคัญเป็นการสะสมคะแนนเพื่อคัดเลือกไปโอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกาพลเอกเดชากล่าวเสริมว่าจักรยานในซีเกมครั้งนี้ประเภทลู่จะแข่งที่เวลโลดโรมหัวหมาก BMX แข่งที่สวนกีฬากมลเขตหนองจอกเสือภูเขาแข่งที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวส่วนประเภทถนนรายการโรดเรสจะปล่อยตัวจากสวนกีฬากมลโดยนักกีฬาชายจะปั่นไปเข้าเส้นชัยที่เขาใหญ่ส่วนนักกีฬาหญิงเข้าเส้นชัยที่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าจังหวัดนครนายกรายการไทม์ไทรอัลจะแข่งที่เขาใหญ่โดยสมาคมตั้งเป้าเอาไว้ว่าจะต้องเป็นเจ้าเหรียญทองเราแข่งในบ้านจึงไม่มีข้ออ้างใดๆทั้งสิ้นขอเพียงนักกีฬาอย่าเกิดอุบัติเหตุเสียก่อนเพราะกีฬาจักรยานเป็นกีฬาที่อันตรายอย่างไรก็ตามต้องตั้งเป้าเอาไว้ว่าต้องเป็นเจ้าเหรียญทองในครั้งนี้ให้ได้ด้านผลประเภทลู่สนาม5วันแรกมีชิง15เหรียญทองโดยรุ่นที่น่าสนใจมีดังนี้อิลิมิเนชั่นรุ่นประชาชนหญิงผลปรากฏว่าบีมสทหญิงชนิพรบัตริยะนักปั่นทีมชาติไทยจากทีมสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
ที่2ไก่สออหญิงสุภัสรนันตนะนักปั่นทีมชาติไทยจากทีมสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมที่3นางสาวณัฐพรอภิโมททีมฟิชเชอร์แมนเฟรนด์เชียงใหม่อิลิมิเนชั่นรุ่นอายุไม่เกิน23ปีหญิงที่1นางสาวณัฐพรอภิโมททีมฟิชเชอร์แมนเฟรนด์เชียงใหม่ที่2นางสาวอภิสราศรีมงคลทีมพราหมณ์19ที่3นางสาวพลอยประภัสสีสะพายทีมฟิชเชอร์แมนเฟรนวัดดงน้อยอิลิมิเนชั่นรุ่นเยาวชนหญิงที่1นางสาวพิทยาพรแซ่ตันทีมโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานครแอนโรโอใจที่2นางสาวเพชรลดามั่นคงทีมฟิชเชอร์แมนเฟรนกองบิน46พิษณุโลกที่3นางสาวทิติชยาข่าวดีทีมพราหมณ์19คีรินรุ่นประชาชนชายที่1นายนรเศรษฐาดาบุญมาทีมจักรยานกองทัพอากาศที่2จ่าสิบเอกจตุรงนิวันติทีมจักรยานกองทัพบกที่3พันจ่าอากาศเอกพงเทพท่าพิมายทีมจักรยานกองทัพอากาศคีรินรุ่นเยาวชนชายที่1นายเพชรพนมพันเมืองทีมโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานครแอนโรโอใจที่2กนวัฒน์เชื้อทหารทีมโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานครแอนโรโอใจที่3นายกิติรัตน์เริกปรีดีทีมโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานครแอนโรโอใจส่วนผลการแข่งขันทั้งหมดติดตามได้ที่เว็บไซต์ของสมาคมกีฬาจักรยาน พิชัยเปิดเวทีชวนนักธุรกิจนักลงทุนสหราชอาณาจักรดึงเข้า EEC Land Bridgeการเมืองวันที่20กันยายน2567 12นาฬิกา29นาทีพิชัยเปิดเวทีชวนนักธุรกิจนักลงทุนสหราชอาณาจักรดึงเข้า EEC Land Bridge พร้อมเจรจาปักหมุดให้ไทยอยู่ในโฟกัสชาวโลกวันที่20กันยายน2567ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อเวลา15นาฬิกาวันที่19กันยายนตามเวลาท้องถิ่นกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษนายพิชัยนฤทธพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวปาฐกถาเปิดงานสัมมนายกระดับความร่วมมือทางเศรษฐกิจไทยสหราชอาณาจักรสู่ระดับใหม่จัดโดยสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงลอนดอนว่ายินดีที่ได้สานต่อความสัมพันธ์อันแข็งแกร่งระหว่างไทยและสหราชอาณาจักรในปีหน้าจะครบรอบ170ปีแห่งความร่วมมือระหว่าง2ประเทศในทุกมิติโดยเฉพาะการค้าการลงทุนซึ่งสหราชอาณาจักรเป็นคู่ค้าที่สำคัญของไทยมาตลอดในปี2566การค้าทวิภาคีไทยสหราชอาณาจักรมีมูลค่าถึง 6.7 พันล้านดอลลาร์ซึ่งเป็นตัวเลขสูงสุดในรอบ5ปีที่ผ่านมาการเติบโตนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่สะท้อนถึงความร่วมมืออย่างลึกซึ้งระหว่างกันนายพิชัยกล่าวว่ารัฐบาลไทยมุ่งส่งเสริมความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องคณะกรรมการร่วมด้านเศรษฐกิจและการค้า JETCO ซึ่งจัดตั้งขึ้นหลัง Brexit ถือเป็นเวทีอย่างเป็นทางการสำหรับการเจรจาทางเศรษฐกิจระดับสูงระหว่าง2ประเทศโดยผ่านทาง JETCO ไทยประสบความสำเร็จในการพัฒนาโรดแมพหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยสหราชอาณาจักรซึ่งให้กรอบการทำงานที่ชัดเจนสำหรับการขยายความร่วมมือในหลายภาคส่วนสะท้อนถึงความมุ่งมั่นกระชับความสัมพันธ์เชิงยุทธศาสตร์และเสริมสร้างความร่วมมือเพื่อผลประโยชน์ร่วมกัน
หลังจากไทยสหราชอาณาจักรได้บรรลุอีก1ก้าวสำคัญด้วยการลงนามในความเป็นหุ้นส่วนทางการค้าที่เพิ่มพูน Enhanced Trade Partnership ETP จะช่วยปลดล็อกศักยภาพของความสัมพันธ์ทางการค้าทวิภาคีระหว่าง2ประเทศครอบคลุมกว่า20ภาคส่วนสำคัญรวมถึงการค้าดิจิทัลการเกษตรความยั่งยืนและเทคโนโลยีแผนงานที่แนบมากับ ETP ระบุถึงกิจกรรมร่วมที่ทั้ง2ฝ่ายจะดำเนินการในภาคส่วนเหล่านี้ตลอด2ปีข้างหน้าซึ่งจะยิ่งเสริมความแข็งแกร่งให้กับความร่วมมือของเรารัฐบาลไทยยังคงมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมการค้าการลงทุนและการทูตเชิงรุกอย่างเต็มที่เป้าหมายเพื่อสร้างโอกาสให้ธุรกิจและให้ไทยเป็นที่ประจักษ์ในระดับโลกและศักยภาพของ FTA ไทยสหราชอาณาจักรจะไม่เพียงแต่เสริมสร้างความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจแต่ยังจะเปิดโอกาสใหม่ๆให้กับธุรกิจในทั้งสองประเทศขับเคลื่อนความเจริญรุ่งเรืองในระยะยาวสำหรับทั้งสองเศรษฐกิจปัจจุบันไทยได้ลงนามใน FTA แล้ว15ฉบับกับ19ประเทศรวมถึงสมาชิกอาเซียนจีนญี่ปุ่นและออสเตรเลียและกำลังเจรจาข้อตกลงกับพันธมิตรอย่างสหภาพยุโรป EFTA และเกาหลีใต้นอกเหนือจากความพยายามของรัฐบาลภาคเอกชนมีบทบาทสำคัญในความเป็นหุ้นส่วนไทยสหราชอาณาจักรสภาผู้นำธุรกิจไทยสหราชอาณาจักร TUBLC สภาธุรกิจไทยสหราชอาณาจักรTUBC หอการค้าไทยและสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างธุรกิจกับธุรกิจที่แข็งแกร่งองค์กรเหล่านี้เป็นเวทีให้ธุรกิจได้มีส่วนร่วมมือและสร้างนวัตกรรมทำให้มั่นใจได้ว่าความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจยังคงมีพลวัตและมองไปข้างหน้าบทบาทของภาคธุรกิจทั้งในไทยและสหราชอาณาจักรจะยิ่งมีความสำคัญมากขึ้นกว่าเดิมนอกจากนี้วิสัยทัศน์ทางเศรษฐกิจของรัฐบาลไทยมุ่งที่จะให้ไทยเป็นศูนย์กลางระดับโลกด้านการท่องเที่ยวบริการทางการแพทย์การเกษตรและนวัตกรรมและด้วยสหราชอาณาจักรเป็นผู้นำในด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีและการเติบโตอย่างยั่งยืนจึงเป็นโอกาสสำคัญที่จะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้นปลดล็อกช่องทางใหม่ๆผ่านการเจรจาและความร่วมมืออย่างต่อเนื่องเพื่อผลประโยชน์ที่จับต้องได้สู่ภาคธุรกิจและประชาชนของสองประเทศ